ก้อยรัชวินคัมแบ็กจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงย้ำมาตรการเข้มป้องกันโควิดฝีดาดลิงปลุกไฟในตัวก้อยรัชวินคัมแบ็กวงการวิ่งลุยจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงดึงการ์ตูนดังเกาหลีสร้างสีสันย้ำมาตรการเข้มป้องกันโควิดฝีดาดลิงหลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานอาติราวีเมนส์รันงานวิ่งเพื่อผู้หญิงเมื่อ3ปีที่แล้วล่าสุดก้อยรัชวินวงวิริยะนักแสดงชื่อดังกลับมารันวงการการวิ่งอีกครั้งกับงานเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติราซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กันยายนนี้ที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สาวก้อยได้แถลงข่าวที่ช็อกโกแลตวิวเล่าถึงความพร้อมรวมถึงมาตรการป้องกันโควิดและฝีดาดลิงและการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานโดยก้อยเผยว่าวันนี้คุณแม่คัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งกับการจัดงานวิ่งจริงๆห่างหายจากการจัดงานวิ่งไปเกือบ3ปีเมื่อ3ปีที่แล้วจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงอาติราวีเมนส์รันปีนี้คิดว่าฤกษ์งามยามดีแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้กลับมาจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงอีกครั้งกับงานที่มีชื่อว่าเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติราความพิเศษของปีนี้อย่างแรกคือจัดงานที่ภูเก็ตเพราะว่าก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตด้วย2คือหลังจากที่เจอกับสถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ออกไปวิ่งทำให้หมดไปในการออกกำลังกายบ้างเลยคิดว่าการมาจัดที่ภูเก็ตก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ออกมาวิ่งในบรรยากาศดีๆรับลมทะเลกับธรรมชาตินอกจากนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศด้วยให้คนมาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆและอีกความพิเศษที่สำคัญมากๆคือปีนี้ก้อยนำเอาน้องเอสเตอร์บันนี่ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่โด่งดังมากที่เกาหลีอยากเอาใจนักวิ่งสาวสายเกาด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เอสเตอร์บันนี่มาใส่ในงานวิ่งเพื่อที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็มาเป็นของที่ระลึกให้กับนักวิ่งในงานนี้แบบ Exclusive ด้วยแล้วก็งานนี้ถึงแม้จะเป็นงานวิ่งผู้หญิงแต่เรามี VR Run คือวิ่งที่ไหนก็ได้ถ้าไม่สะดวกไปที่ภูเก็ตค่ะปีนี้ลงวิ่งด้วยไหมวิ่งด้วยค่ะแต่จะขอวิ่งเบาๆ5กิโลเมตรเพราะว่าแม่ไม่ได้วิ่งนานแล้วสำหรับความพร้อมในการจัดงานถือว่าพร้อมมากๆแต่สำหรับตัวเองที่จะลงวิ่งด้วยคือกำลังกลับมาฟิตอยู่จริงๆก้อยถือว่าการที่ได้จัดงานวิ่งครั้งนี้เป็นการปลุกใจให้ตัวเองด้วยในการกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงถึงจะดูแลคนอื่นได้แล้วงานนี้ก็ชวนพี่ตูนมาวิ่งเป็นเปเซอร์ด้วยค่ะสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายรวมถึงฝีดาดลิงอีกในการจัดงานมีมาตรการอย่างไรฝีดาดลิงก็เพิ่งมีที่ภูเก็ตเนื้อคืองานนี้จัดวันที่ 10-11 กันยายนในการจัดงานเราก็ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขทุกอย่างแล้วก็มีการตรวจ ATK หน้างานให้กับนักวิ่งทุกคนเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามที่จะดูแลอย่างเต็มที่ครั้งแรกที่จัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงประสบความสำเร็จมากครั้งนี้คาดหวังหรือกดดันไหมเอาจริงๆก้อยไม่ได้เอาความสำเร็จของงานที่เราเคยจัดมาเป็นแรงกดดันสำหรับการจัดในครั้งนี้ก้อยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาวิ่งอยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชวนทุกคนให้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่เหมือนก้อยบางทีคุณแม่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบหลายๆอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตัวเองค่ะสำหรับระยะทางมี 21K 10K 5K และ VR 10K สามารถดูรายละเอียดและสมัครวิ่งได้ที่หรือทั้งนี้ทุกหนึ่งการสมัครบริจาค100บาทจากค่าสมัครและราคาบัตรการกุศลคาริตี้ 3,500 บาทบริจาค 100% เพื่อสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมค่ะThank you.
มุกดาเข้ารับปริญญาเข้มหัสวีหอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีมุกดานริญรักเข้าพิธีรับปริญญาตรีคู่จิ้นหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลหอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีมุกดาโต้คลั่งความผอมรับถูกทักเยอะเร่งเพิ่มน้ำหนักทั้งสวยทั้งเก่งสำหรับนางเอกสาวหน้าใสมุกดานรินทร์รักที่ทุ่มทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนในที่สุดก็คว้าปริญญาตรีสาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาได้สำเร็จโดยวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์65มุกดาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรปริญญาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงพระเอกคู่จิ้นเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลก็ได้หอบดอกไม้ช่อโตมาร่วมยินดีด้วยเช่นกันทำเอาแฟนๆแอบฟินเบาๆกับโมเมนต์ดีต่อใจนี้เนยโชติกาควักกระเป๋าตัวเองแบบไม่ต้องกู้เปิดตัวธุรกิจใหม่เมไอประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจหญิงไฟแรงสุดๆ สำหรับนางร้ายตัวท็อปของวงการบันเทิงเนยโชติกาวงวิลาศหลังจากดันแบรนด์คอสเมติกครองใจสาวไทยทั่วประเทศมาแล้วล่าสุดขอส่งต่อความปังบนเส้นทางสายสุขภาพควักเงินกระเป๋าตัวเองเดินหน้าทำธุรกิจสายเฮลตี้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่เมไอตัวช่วยสำหรับคนรักสุขภาพผงผัก3สูตร3ความเป๊ะ Every Day VEGGIE มันติ GREENS สูตรผัก5สีเพิ่มภูมิคุ้มกันเติมเต็มสุขภาพดี NIGHTLYVEGTOX มันติไฟเบอร์สูตรผักและผลไม้ช่วยดีท็อกDaily BEAUTX มันติ BERRIES สูตรเบอร์รี่รวมช่วยบำรุงงานผิวที่ใช้เวลานานถึง2ปีในการปรับสูตรและทดลองด้วยตัวเองจนออกมาลงตัวสุขภาพดีชวนฟินภายในงานเปิดตัวเมไอร่วมเปิดประสบการณ์ไขความลับสุขภาพดีหุ่นเป๊ะของบอสสาวคนเก่งเนยโชติกาพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาสุขภาพและประสบการณ์ตรงจากเคล็ดลับผงผักโดยมีคุณหมอก๊อฟ นพ.สิทธาลิขิตนุกูลช่วยเสริมทับตอบปัญหาเรื่องสุขภาพพร้อมด้วยสเปเชียลโชว์สุดพิเศษจากคู่จิ้นด้อมเบบีออฟจุมพลและกันอัฐพันธ์ที่คงคู่กันมาเสิร์ฟความฟินสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมีแฟนๆมาให้กำลังใจล้นทะลักงานเปิดตัวเมไอณลานอีเวนต์ฮอลล์ชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวปิดท้ายด้วยกิจกรรมฟินฟินจุกจุกโดนใจด้อมเบบีเกินต้านทั้งยังมีสามีสุดที่รักอาร์มจันทร์สิริรวมถึงเหล่าเซเลบคนบันเทิงมาร่วมยินดีกันเพียบอาทิกระแตสุภักษรและสามีหลุยอาทิตย์รวมถึงชิงคริสถากุ๊กกี้กฎชกรน้ำกันกุลนัทเจด้าสรัญญาเมเหมธัญวีมิเชลเบอร์แมนยูโดทันทัศด้านเนยโชติกาเผยถึงที่มาของผลิตภัณฑ์นี้ว่าเนยเป็นคนชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วแต่ว่าหลังไลฟ์สไตล์เรามันเปลี่ยนไปเรามีลูกเราไปส่งลูกโรงเรียนเราทำงานเยอะเราไม่มีเวลาได้ทานผักเหมือนเดิมค่ะก็เลยลองมาคิดดูว่าในแต่ละวันเราทานผักไม่ถึง400กรัมต่อวันอย่างน้อยเราก็อยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยความที่ก็โตขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองทุกสัดส่วนก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ทำมาคือ2ปีเลยค่ะกว่าจะได้ครบทุกสูตรตอนแรกได้เป็นผักเขียว5ชนิดก่อนเป็นตัวแบบว่าธรรมชาติ 100% ต่อมาตัวเราด้วยความที่เราก็ต้องดูแลผิวพรรณรูปร่างแอคทิวิตี้เยอะดูลูกกิจกรรมเยอะก็เลยเกิดเป็นตัวที่เบอร์รี่12ชนิดแล้วก็บวกกับแอสตาแซนทีนคิว10ต่าง
ก็คือดูแลผิวแบบจัดเต็มค่ะแบบครบสูตรด้วยผักผลไม้จัดเต็ม3สูตรเลยอีกสูตรหนึ่งก็เป็นรวมผลไม้ที่เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้เกี่ยวกับการขับถ่ายโดยเฉพาะเลยใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่ดีตัวนี้เรารวมผลไม้ที่ดีกับการขับถ่ายแล้วก็มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกด้วยซึ่งทั้ง3ตัวของเราต้องบอกว่าเราชูเรื่องของผักผลไม้เป็นหลักเลยทานง่ายมากค่ะก็คือใน1กระปุกของเราจะทานได้ประมาณ30วันก็คือ1เดือนแค่1ช้อนง่ายเลยเทียบเท่ากับเราทานผักจานหนึ่งเลยค่ะไม่มีน้ำตาลเลยแบบวีแกนทานได้เลยตัวที่เป็นผัก 100% ค่าลงทุนไปเยอะเหมือนกันค่ะพร้อมเคลียร์ข่าวอักษรย่อดารานักธุรกิจติดหนี้พันล้านมีคนส่งให้เนยดูด้วยมีคนส่งให้เยอะเลยแล้วก็มีเพื่อนแท็กมางงไหมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยข้าจะบอกว่าไลฟ์สไตล์เนยเป็นคนไม่เป็นหนี้เนยเป็นคนไม่ซื้อของผ่อนเลยเพราะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบมีภาระอย่างที่บอกข้ามีเงินถึงซื้อไม่เป็นคนมีหนี้เลยข้าเป็นคนที่แบบถ้าสมมุติจะผ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้ตัวว่าภายใน3ปีฉันต้องทำให้ได้ประมาณนี้ก็เลยไม่ซีเรียสแต่ว่ายอมรับเลยว่ามีคนส่งมาให้จริงๆค่ะเขาก็ถามว่าเห็นข่าวนี้หรือยังเหมือนเขาไม่กล้าพูดอะเป็นเพื่อนของเพื่อนส่งมาถ้าเพื่อนสนิทเขาจะไม่กล้าส่งเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทด้วยแกเห็นข่าวนี้หรือยังเห็นแล้วนึกถึงเลยเอาเราก็แบบนึกถึงฉันได้ไงอ่ะพันล้านก็ดูดีนะแต่นี่อ่ะไม่ได้เนยก็ถามเขาตรงๆเลยว่าทำไมคิดถึงเราทำไมถึงคิดว่าเป็นเราเขาบอกว่าอ่านดูเหมือนแกทำธุรกิจดูเหมือนแกอาจจะไปกู้เขามาทำธุรกิจหรือเปล่าหรืออาจจะมองว่าเราทำธุรกิจเยอะหรือเปล่าใช่ค่ะน่าจะอย่างนั้นใช้เงินสดตลอดไม่มีหนี้ไม่มีผ่อนใช่เป็นคนไม่อยากมีหนี้ไม่ได้ว่าคนมีหนี้หรืออะไรนะคะต้องออกตัวก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเองว่าถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่ซื้ออะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างบ้านเราก็ผ่อนนะเราก็เคยมีหนี้แต่ว่าเราก็ตั้งเป้าในตัวเราเองว่าเราจะทำให้เสร็จภายในกี่ปีอะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าเนยไม่เคยมีนี่เลยก็เป็นแต่ว่าเราก็มีเป้าว่าเราจะทำให้มันเสร็จภายในกี่ปีเผยทำธุรกิจเยอะมากแต่ใช้เงินสดหมดไม่เคยกู้ธนาคารมาลงทุนไม่เคยค่ะเพราะว่าเนยเริ่มจากเล็กๆมาตลอดเนยก็เก็บเงินแล้วก็ต่อยอดค่ะเคยมีคนบอกให้กู้ไหมเพื่อเป็นการหมุนมีค่ะเยอะเลยแต่ไม่ได้กู้ค่ะถ้าคนทำธุรกิจเป็นเขาก็มองว่ากู้อาจจะดีกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองอาจจะใช้ดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ว่าเนยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทำจากเล็กๆให้เรามีแล้วค่อยต่อยอดไปใหญ่ขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยค่ะ